ตอนฟังต่อไปนั้นผู้ฟังทั่วไปสามารถรับฟังได้ทุกวันม.3 เทอม2วันจบการศึกษาและดิฉันก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่งชื่อติ๊กเธอเป็นคนที่ขยันเรียนมากตรงกันข้ามกับดิฉันพอเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้ไม่นานดิฉันก็เจอกับผู้ชายอยู่คนหนึ่งเขาพาให้ดิฉันรู้จักกับคำว่ารักแต่ถ้าใครได้รับชมหนังสั้นเรื่องนี้อาจเป็นข้อคิดเตือนใจให้กับท่านผู้ชมได้ไม่มากก็น้อยและเรื่องทั้งหมดนี้ก็เกิดจากความรักในครั้งนี้อุ๊ยนี่คนนี้รอดูแลอุ๊ยน่าค่ะคือต้องเฟซกูมาเตอร์ต้องมาทุกวันเสร็จได้ทั้งมีแฟนแล้วดีขนาดนี่เหรอดีแล้วดีแล้วเว้ยน่ารักค่ะชมมากรอรอดูดูดูจับได้ก่อนใครดูแลจะเพียงแค่บังเอิญก็คงจะเป็นความบังเอิญครั้งยิ่งใหญ่ทำให้ได้รู้ทันทีว่ารักเป็นเช่นไรความวันไหวที่ได้พบในวันนี้เก็บอาการไว้จนในใจห้ามไม่อยู่ไม่อยากให้รู้มีอะไรซ่อนในใจเป็นสิ่งเล็กๆมีมุมลึกลับในหัวใจเก็บเอาไว้เพื่อวันหนึ่งเธอจะรู้คนเขาอย่าอยู่นี่ต้องบอกหูอันดูไม่ได้ไหมวิชาภาษาไทยไปกินข้าวคุณเขากินข้าวล่ามึงร้องสาวิกาจังเลยอ๋ออีอ้อมแล้วน่าติดหัวช่วงนี้ไปไหนเออเฮ้ยอย่าเด็ดมากติ๊กมันเพื่อนเขาต้องเตือนเขาอีกดีเพราะว่าผมเตือนมันหลายรอบแล้วอีมันเกือบเกือบเหลือผมเจอ3ตัวเออแม่มึงผมหักน้องเปลี่ยนห้องดนตรีอ่ะใช่ใช่เออหันไปกับผู้ชายอีกสามห้องอีกห้องนี่แบบคนแรกอ่ะมึงลองมึงจะบอกกับผู้ชายให้เก็บใครผมรู้ว่าน่าจะตาห้องอ่ะกูว่าต้องเป็นมืออ้ายของมึงน้องทุกคนต้องมามืออีกห่างที่หลังจะหนึ่งต้นนะเดี๋ยวนี้มันก็อ้วนขึ้นไงพี่ใช่ใช่ฉันเป็นพ่ออีกห่างแหละที่ไม่ล็อกต้องกูนี่เป็นห้องเพื่อนที่แตกอีกไหมจำก็เขียนต่ออันจะได้กดเชื่อเชื่อเป็นเพื่อนกันช่วยแกบอกช่วยแกThank you.
เฮ้ยท้องได้ไงอ่ะก็ป้องกันแล้วไม่ใช่เหรอก็ไม่รู้อ่ะมันจะทำไงดีเนี่ยไปท้องกับใครหรือเปล่าก็ป้องกันแล้วอ่ะแล้วคุณคิดว่ารักในใบเรียนมันจะจบยังไงทำแทนออกจากคำหรือจะทำให้เด็กเกิดมาไม่มีช่องผ่านมาโดยประนามและเปลือกมากมายสิ่งที่ฟ้องในใจเป็นอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจที่เสียงที่เปลี่ยนคือเสียงลมมาจากหัวใจยิ่งเสียงเผาเบาสักเท่าไรความรักของพลังเท่านั้นและพบเลยทั้งสองเราลองนี่คือสิ่งที่ฟ้องในใจปิดอย่างไรก็คงไม่อยู่วันนี้ฟังยิ่งรับรู้อาการมันยิ่งดูยิ่งแน่ใจเสียงที่เปลี่ยนคือเสียงร้องมาจากหัวใจความรักของเราลงเท่านั้นสิมันเปลี่ยนตอนนี้รอจะฟังฉันนานบอกฉัน